วยประจักษ์โซดารัชดาวันคว้ามงนางงามรักโลกมิสเอิร์ธไทยแลนด์2024จัดจบไปอย่างสวยงามสำหรับเวทีประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์2024เมื่อช่วงค่ำคืนณห้องแกนบันรุมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพโดยแม่น้องดร.สิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรและคุณนฤพรนฤปิติรองกรรมการองค์กรมิสเอิร์ธซึ่งสาวงามตัวเต็งที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่ MET07น้องโซดารัชดาวันฟาวเลอร์วัย22ปีปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยเซอร์เลย์ประเทศอังกฤษค่ะนะคะลูกเขาดีเข้าต้อนรับสู่บ้านแล้วก็มีห้องนอนให้สำหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทุกท่านเลยเข้ามาอยู่ในบ้านของมิสเอิร์ธไทยแลนด์ซึ่งภารกิจแล้วก็พันธกิจเราก็ยังเดินต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้อวยพรให้ลูกทุกคนนะคะเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นเลยนะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับการที่รถทูนะคะหรือว่าทำไมสายสะพายไทยแลนด์ถึงเป็นสายแข็งก็เพราะว่าพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะตลอดจนเพจนางงามก็ขอบพระคุณมากค่ะแล้วผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ให้ความสนใจในลูกหลานของมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทุกคนแล้วก็นับแต่นี้เป็นต้นไปเรามีเวลาเตรียมตัวอยู่ไม่นานนะคะประมาณ2เดือนกว่าเท่านั้นเองที่เราต้องส่งตัวแทนที่พร้อมที่สุดดีที่สุดของเราในเวลานี้นะคะสู่การเป็นชิงชัยมิสเอิร์ธนะคะมงใหญ่ที่เรายังไม่เคยได้รับนะคะตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาที่มิสเอิร์ธกองใหญ่นะคะได้ก่อตั้งมา25ปีแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปประกวดในระดับโลกเราจะมีจำนวนสมาชิกของนางงามที่เข้ามาประกวดแต่ละประเทศถึง95ประเทศแต่เราเป็นหนึ่งใน95ประเทศทุกปีเว้นปีนะคะที่เราสามารถคว้ามงกุฎที่เป็นมงกุฎระดับไฟมาได้ทั้ง2มงนะคะแต่ความต้องการสูงสุดของเราคือเราอยากให้ส่งพลังให้กับน้องโซดานะคะในการคว้ามงใหญ่ให้กับประเทศไทยให้เราสำเร็จจนได้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีและเป็นปีที่ถึงเวลาที่จะได้มงใหญ่แล้วสักทีนะคะขอบคุณมากค่ะตัวเต็งตัวเต็งคือตอนแรกนะคะหนูไม่รู้ว่าตัวเต็งมันแปลว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้มากที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะกดดันตื่นเต้นไหมมีหน้าที่ที่ข้อ5ข้อ2ข้อ3ประกาศอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นสิคะมันคือเรื่องปกติมากเพราะว่าอันนี้คือเวทีแรกของโซดาด้วยนะคะแล้วคือตื่นเต้นแบบพูดไม่ถูกอะค่ะมันใช่ค่ะก็แค่จับมือกันแล้วก็มองสายตาก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นกำลังใจให้แต่ว่าตอนที่จับมือกับยูนะคะก็พูดแค่คำเดียวว่า good luck แค่นั้นค่ะตอนจับมือคิดไหมว่าต้องเป็นเราหรือว่าต้องเป็นเพื่อนคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าเท้าเจ็บมากค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับตัวเองที่ได้ร้องหนึ่งแล้วก็ดีใจกับพี่โซดานะคะก็เป็นกำลังใจให้ไปคว้ามงที่ประเทศฟิลิปปินส์ให้ได้นะคะเราล่ะคะรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าดีใจมากทำฝันได้เกินคาดมากๆค่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้โซดาไปได้มงใหญ่ค่ะเราล่ะดีใจเหมือนกันค่ะแบบมันพูดไม่ออกเลยนะคะก็แล้วก็อยากจะให้พี่โซดานะคะไปถึงมงอินเตอร์ให้ได้ค่ะก็รู้สึกตื้นตันใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองได้มายืนตรงนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจที่ท็อป5ของเราเป็นทีมที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยให้กำลังใจโซดาไปเอามงแรกกลับประเทศไทยกันค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็สามารถติดตามหนูได้ใน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของหนูนะคะเดี๋ยวโซดาจะอัปเดตทุกอย่างแล้วก็พยายามโพสต์ journey ของโซดาให้มากที่สุดนะคะแม่น้องรอคอยวันนี้มานานแสนนานนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเก็บตัวกัน15วันนะคะร่วมกันกับองค์กรต่างๆนะคะที่เน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไปทั้งล่องเรือไปดูเชิงนิเวศทางน้ำกันนะคะปลูกป่าแล้วก็ไปปักดำทำนากับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทั้ง16คนวันนี้จะเป็นวันที่ดูได้เลยค่ะว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับมงกุฎทั้ง5มงกุฎนะดินน้ำลมและไฟรวมทั้งเอิร์ธด้วยค่ะที่วันนี้ก็อุ่นใจค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ตัดสินคนเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นเอกฉันท์กันว่าท่านใดที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนที่พร้อมที่สุดค่ะนะคะเรื่องสวยๆอยู่แล้วล่ะแต่พร้อมที่สุดที่จะไปสู่เวทีระดับโลกในเอิร์ธ95ประเทศทั่วโลกเขามองว่าประเทศไทยเราเอิร์ธ
ไทยแลนด์เราแข็งแรงมากนะคะก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าเราในฐานะของการรับมงกุฎนะคะได้รับรางวัลมงกุฎปีเว้นปีที่ผ่านมาเรายังดำรงไว้ถึงสถิติของ Miss Earth Thailand นะคะคว้ามงใหญ่ได้แต่ว่ามงระดับที่เป็นระดับเอิร์ธเนี่ยเราอยากจะได้เป็นมงแรกค่ะปกติเราจะอยู่บนเวทีแล้วหรือเราค่อนข้างมองออกว่าใครมีของและใครจะชนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้นั่งหน้าเวทีแล้วก็มองดูทั้งความสวยและความฉลาดคู่กันตื่นเต้นนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับคือปกติเวลาขึ้นเวทีมันจะมีแค่ความสวยกับความฉลาดใช่ไหมแต่เนี้ยเอาเรื่องของโลกเข้ามาด้วยอ่ะซึ่งผมมั่นใจว่ามันน่าจะยากกับสาวๆจากเวทีก่อนๆที่เคยทำพิธีกรมาก่อนผมว่ามันต้องมีหลายอย่างที่บวกซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าตัดสินนี่คนเดียวเลยนี่เราคณะกรรมการมาทั้งแก๊งเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าใครน่าจะเหมาะสมที่สุดแย่บ้างค่ะตัวแม่อินฟูวันนี้ต้องมาคัดเลือกน้องก็รู้สึกหนักใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นในห้องแต่งตัวแล้วคือน้องๆทุกคนคือสวยฉ่ำมากสวยฉ่ำแบบออร่าแรงกันทุกคนเลยทีนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่บนเวทีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะคะว่า mindset การตอบคำถามอะไรต่างๆแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างบิวตี้เป็นหลักบิวตี้หรอจริงๆแล้วทุกคนแบบว่าฉ่ำกันอยู่แล้วอะดังนั้นเราขอให้ความสำคัญกับเรื่องของทัศนคติอะไรแบบนี้ละกันค่ะพี่ลูกหมีนะคะอยู่กับน้องมาตั้งแต่วันคัดเลือกเลยจนวันนี้ไฟนอลแล้วรู้สึกยังไงก็ตั้งแต่วันคัดเลือกนะคะก็เห็นคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนนะคะแล้วก็น้องได้มีการเทรนนิ่งในหลายๆรูปแบบแล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยเหมือนพัฒนาการดีมากๆและวันนี้น้องๆทั้ง16คนมีความพร้อมมากๆก็น่าจะตัดสินยากหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็คือมาเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเนาะในการตัดสินเป็นวันไฟนอลใครมีสมาธิใครมีสติคิดว่าคนนั้นจะได้รางวัลไปค่ะค่ะก็เหมือนให้คำแนะนำน้องๆนะคะไม่ว่าจะการเตรียมตัวเรื่องของการเดินแบบนะคะเดินบนเวทีการโพสหรือว่าการดูแลเรื่องของผิวหน้าผิวกายการแต่งตัวการแต่งหน้าอะไรเราก็ใส่ไปให้น้องๆหมดเลยนะคะก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่น้องพร้อมที่สุดเดี๋ยวดูกันค่ะอยากให้ดร.น้องฝากหน่อยค่ะวันนี้สามารถชมได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ตอนนี้เรากำลังบันทึกเทปนะคะในช่วงเวลา 17:00 น.นะคะกระเถิบเวลาไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเข้าบันทึกเทปที่โรงแรม Intercontinental ราชประสงค์กึ่งสดนะคะเพราะว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มในการบันทึกเทปก็คือ 17:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ Intercontinental ราชประสงค์นะคะแล้วก็เราก็ปาร์ตี้กันต่อเลยนะวันนี้แล้วก็รวมกันไปดูที่บ้านนะคะมีความสุขกันที่ช่องวัน31ในช่วงหลังรายการรู้ไหมใครโสดค่ะช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 19:30 น.ค่ะแล้วท่านจะอิ่มเอมใจแล้วก็รับรองว่าท่านจะดู Miss Earth Thailand อย่างมีความสุขค่ะ